โอ้โหวันนี้เอาใจสายปิ้งย่างนะคุณผู้ชมใครๆก็ติดใจเพราะว่ากินง่ายอิ่มท้องข้าวเหนียวกับหมูปิ้งแบบโบราณหอมฟินเชียวคุณผู้ชมเนื้อหมูเนี่ยหมักเครื่องเทศหอมๆนะแต่ที่สำคัญอ่ะอย่าลืมใส่ใจสุขภาพนะโซเดียมต้องน้อยคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นเราไปถามเคล็ดลับการทำข้าวเหนียวหมูปิ้งโบราณที่อร่อยมากแต่โซเดียมลดลงกันดีกว่านะครับวันก่อนค่ะอาจารย์ลูกปาไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งหน้าบ้านมากินเค็มมากเลยค่ะรีบกลับมาทำสูตรลดโซเดียมในแบบของตัวเองแทบไม่ทันเลยยังไงอาจารย์ลองไปทำตามดูนะคะข้าวเหนียวหมูปิ้งโบราณสูตรลดโซเดียมแต่ไม่ลดความอร่อยค่ะสูตรนี้ง่ายมากเลยค่ะเราจะเลือกหมูติดมันนะคะจะทำให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มหน่อยส่วนใครที่ชอบมันหมูก็สามารถใส่ได้ตามสบายเลยนะคะแต่ว่าใครที่มีปัญหาเรื่องไขมันก็ระวังหน่อยนะคะหั่นหมูเป็นชิ้นๆแล้วนำไปหมักสูตรนี้เราจะเน้นใส่เครื่องเทศเยอะหน่อยค่ะทั้งรากผักชีกระเทียมและพริกไทยดำปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือซอสหอยนางรมและอายิโนโมโตะเราจะได้ใส่เครื่องปรุงลดลงจากสูตรปกติได้ค่ะและที่ทำให้หมูนุ่มใส่นมข้นจืดลงไปด้วยนะคะหมักไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นนำหมูมาเสียบไม้และนำไปปิ้งได้เลยค่ะปิ้งให้เกรียมๆเป็นสีน้ำตาลแต่อย่าให้ไหม้นะคะจะน่ากินมากเลยค่ะหมูปิ้งโบราณสูตรลดโซเดียมสูตรนี้นะคะเราเพิ่มปริมาณเครื่องเทศลดเครื่องปรุงลงและใช้อายิโนโมโตะค่ะหมูปิ้ง5ไม้มีปริมาณโซเดียมเหลือแค่480มิลลิกรัมเท่านั้นจากสูตรปกติที่มีปริมาณโซเดียมมากถึง600มิลลิกรัมสามารถลดโซเดียมลงไปได้มากถึง 21% เลยนะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณคุณลูกปลามากๆเลยนะครับเพียงเพิ่มปริมาณเครื่องเทศแล้วก็ลดเครื่องปรุงลงไปแล้วก็ใส่อายิโนโมโตะลงไปเป็นเคล็ดลับเลยคุณผู้ชมที่จะทำให้ข้าวเหนียวหมูปิ้งแบบโบราณมีปริมาณโซเดียมลดลงและที่สำคัญยังอร่อยเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูสูตรได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับจะทำกินเองหรือทำขายรับรองสูตรนี้อร่อยเด็ดแน่นอนครับ